ไม่อยากให้เขาไปเลยอ่ะคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องออกกลางคืนอย่างที่เห็นนะเราออกกันตอน4:30 น.นะคะรถไฟมา4:30 น.นะคือเขาชอบไฟเขาชอบคือเขาโอเคทุกอย่างเลยนะทีนี้ก็รอดูราคานะคะแล้วก็รอตัดสินใจได้ไหมยาเงินอะไปแล้วนะแต่ว่ารถอะยังไม่มาแล้วก็สัญญาก็ยังไม่ได้เซ็นคือสุดๆนะโนเมนแต่ว่าสวัสดีค่ะวันนี้นิดได้กุญแจรถมาแล้วนะก็คือว่าตอนนี้รถของเราอยู่ที่อู่ซ่อมรถแถวบ้านนะคะเดี๋ยวนิดพาไปดูรถของเรากันนะโอ้ยเห็นแล้วเศร้าใจเนาะแบบไม่อยากให้เขาไปเลยอะคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเอาของออกจากรถทั้งหมดเลยนะคะที่เราต้องการเนาะแล้วก็น้ำมันเต็มถังเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเพิ่งเติมไปนะนิดไม่รู้นะหนูมันอาจจะต้องใช้อะไรดูดออกนะคะเสียดายอะคือค่าซ่อมรถอะที่นี่เขากะให้นะคะประมาณ 4,000 ยูโรก็คือค่าซ่อมทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาตีราคาให้ประมาณนี้โนเมนก็บอกนะคะนิดก็เลยแบบคุยกันเนาะว่าโอเคงั้นเราก็ขายไปทางที่แบบยังพังแบบนี้แหละเหมือนกับว่าถ้าอู่ซ่อมรถไหนเขาอยากจะซื้อไปแล้วเอาไปซ่อมแล้วไปขายต่อก็ให้เขาตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยเนาะเราก็ขายแบบไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะได้ราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะแต่ก็เอาไว้มันก็ไม่มีที่เก็บแล้วก็คือเราก็ต้องตัดใจอะเนาะโอ้ยหลายคนอยากรู้ว่าโนมันทำงานอะไรนะเรานิดไม่ได้บอกนะคะก็เห็นสัญลักษณ์ไหมไม่ต้องชี้ให้ดูก็ได้นะแต่จะมีสัญลักษณ์ติดที่รถอยู่ที่โนมันนะคะคือโนมันเขาไปเอาสติ๊กเกอร์มาติดโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาผ้าออกด้วยนะข้างในเป็นอะไรที่แบบว่าอีชาวตันนกมันนะโนมันบอกต้องออกมาเทอร์ลิชคือเราไปดูลูกใหม่มาแล้วนะก็โนมันบอกว่าให้ดีใจกับลูกใหม่แต่ลูกคันเนี้ยเขาแบบอยู่กับเรามานานเนาะโอ้ยโอ้คือเขาบุกบั่นไปเที่ยวเป็นทุกอย่างเลยอ่ะพาเราไปไหนตอนไหนเนี่ยเนาะก็ถึงวันที่ต้องจากนะคะแล้วก็คงจะไม่ได้เป็น BMW แล้วนะแต่เป็น VW แทนนะคะรถคันใหม่ของเราคิดลืมบอกไปนะว่ารถคันนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมด3วันกว่าที่จะมาถึงเยอรมันเพราะว่าการเดินทางมันไกลเนาะมาจากโครเอเชียนะคะจนมาถึงที่นี่เลยใช้เงินทั้งหมดประมาณ 1,300 ยูโรสำหรับรายจ่ายทั้งหมดนะอันนี้คือประกันเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเอารถมาซ่อมที่เนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนจ่ายค่าขนส่งแต่ถ้าเราไม่ซ่อมแต่ว่าเราจะมาขายเลยเนี่ยคือขายขาดเลยนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเราจะต้องจ่ายค่าเดินทางค่าที่ส่งรถจากที่นู่นมาที่เยอรมันเองโนมันก็เลยตัดสินใจว่าเราจะยอมจ่ายตรงนี้เองนะประมาณ 1,300 ยูโรนะคะก็ถือว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะ3วันจริงๆแล้วจะเร็วกว่านั้นอีกนะคะแต่เขาบอกว่าต้องรวบรวมรถคันอื่นๆอีกนะก็คือมันจะเป็นรถลากรถที่พังโดยตรงเลยนะคะเพื่อกลับเยอรมันนะก็มีเจ้าอื่นอีกเยอะเลยนะคะตอนที่หนูมันไปเอารถเนี่ยรถคันสีขาวเนาะตอนที่เขามารับรถคันนี้นะคะก็คือแลกเปลี่ยนกันเลยเขาก็เอารถคันสีขาวลงให้เราแล้วก็เอารถคันเนี้ยขึ้นไปเราหนูมันบอกว่ามันมีรถก่อนหน้านั้นอะที่พังอีกนะข้างบนก็คือนั่นแหละก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีหลายคันนะคะที่จะต้องส่งกลับเยอรมันเรียบร้อยช่วยน้องมันเอาของข้างหลังออกแล้วก็โคฟเฟอร์สำหรับหลังรถเหลือแต่ต้องดูดน้ำมันออกนะคะน้ำมันดีเซลมีแกลลอนอยู่นะที่บ้านเดี๋ยวต้องไปเอากลับมานะคะ
โนเมนทำความสะอาดรถนิดหน่อยแล้วก็เตรียมถ่ายรูปเพื่อที่จะเอาไปลงเน็ตแล้วก็ขายนะคะคิดว่าน่าจะได้ราคาถูกมากๆเลยนะเพราะว่าเขาก็ต้องมาเอาเองด้วยอยู่ๆก็ต้องจากลากระทันหันเกินไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะพังทีคือไปเลยนะทั้งเครื่องยนต์ไม่ใช่เป็นที่เดียวนะคะเป็นเยอะปกติโนแมนเขาซ่อมรถเป็นนะแต่ว่าอันนี้คือมันเกินกำลังเขานะคะขณะที่ร้านเองก็ยังบอกโอ้โหประมาณ 4,000 อะค่าซ่อมโอเคค่ะวันนี้ก็พามาดูรถของเรานิดหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจากโครเอเชียมาถึงเยอรมันเดี๋ยวถ้ายังไงมารอดูรถคันใหม่ของเรากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเที่ยวรู้ก็เป็นฟาวเวแน่นอนนะแล้วก็เป็นแบบคันใหญ่นะคะโนแมนเขาดูไว้แล้วนะแต่ว่าต้องขับรถไปเอาไกลเหมือนกันนะอาจจะต้องนั่งรถไฟไปเอานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเป็น S-Bahn นะคะเรากำลังจะไปฮัมบูร์กบังเอิญว่าโนแมนตอนที่เราไปดูรถเรานะแล้วตอนเย็นโนแมนเขาก็บังเอิญเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีรถที่เราดูอยู่แต่บังเอิญว่ามันอยู่ไกลมากอะถ้าขับรถไปก็ประมาณ5ชั่วโมงถ้านั่งรถไฟไปก็น่าจะประมาณ6-7ชั่วโมงหรือเปล่าหรือว่ามัน 7-8 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็โนแมนก็เลยดูว่าถ้านั่งรถบัสไปราคาอยู่ที่ร้อยกว่านะแต่ทีนี้ว่าโนแมนอ่ะเขามีสมาชิกที่ทำงานเขาอะไรนี้แหละเราก็ได้ลด 30% ก็เลยจ่ายไปประมาณ110ยูโรสำหรับ2คนนะคะแล้วก็ต้องออกกลางคืนอย่างที่เห็นนะเราออกกันตอน4ทุ่มครึ่งนะคะรถไฟมา4ทุ่มครึ่งนะเราออก4ทุ่ม15นะคะแล้วก็ต้องไปขึ้นรถบัสที่นูนเบิร์กเหนื่อยเดินขึ้นบันไดมาก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเรามาก่อนเวลาประมาณ9นาทีเดี๋ยวรถไฟมา4ทุ่มครึ่งนะคะหนูมันเดินเร็วมากขายาวแล้วคือเราไปถึงที่นู่นตอนเช้านะแล้วก็เราจะไปดูรถเลยนะคะเพราะว่าเรานัดเอาไว้10โมงเช้าก็ไปถึงนู่นปุ๊บกินอาหารเช้าอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ไปดูรถนะรถไฟมาไฟด่วนมากคือรีบมากเร็วจริงๆโนแมนสั่งตั๋วแล้วเรียบร้อยนะคะสั่งในอินเทอร์เน็ตนะเมื่อกี้นี้โนแมนเขาไปซื้อตั๋วนะคือโนแมนเขาสั่งตั๋วในอินเทอร์เน็ตก็คือที่นูนเบิร์กก็คือค่ารถบัสนะแต่ว่าไม่ใช่ค่ารถไฟค่ารถไฟเราจ่ายเองเมื่อกี้13ยูโรก็เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหรือเปล่าเซ็นยาระเซ็นยาระยาระเซ็นยาระสามจุดน่าจะ10ปีหรือเปล่าไม่รู้ว่าล่าสุดตอนไหนแล้วนะที่เรานั่งรถไฟเพราะว่าเรามีรถเองอะเนาะก็ขับรถเองส่วนใหญ่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบๆแบบหลายๆปีเลยนะที่เราจะนั่งรถไฟด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รถบัสด้วยนะคะรถบัสนี่ยิ่งแบบยิ่งนานเข้าไปอีกนะรถไฟนี่ยังแบบน่าจะเคยบ้างอะไรเงี้ยแต่รถบัสนี่แบบตั้งแต่สมัยนิดเรียนเลยอะไว้ง่ายไปโรงเรียนมาก่อนตื่นเต้นนะเนี่ยแล้วก็ไม่กลัวเลยนะคะนี่ไปกับหนูแม่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะนี่ไม่เคยรู้สึกกลัวนะคะไม่เหมือนไปกับเพื่อนนะความรู้สึกต่างกันมากๆเลยนะคะตื่นเต้นวันนี้ก็ต้องนอนบนรถบัสนะนอนยาวเลยดูว่าเราเจออะไรจิ้งจอกหมาจิ้งจอกไปไหนแล้วนู่นหมาจิ้งจอกโอ้ยเขากลัวเราอ่ะมองไกลๆนะนึกถึงแมวที่บ้านเลยอ่ะที่นั่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะพวกเราก็เลยยืน
ว่าจากบ้านเราไปเนินแบบใช้เวลาไม่นานนะมีแค่ป้ายเดียวนะคะประมาณ13นาทีใกล้ถึงที่เราจะขึ้นรถบัสแล้วนะคะแวะซื้อของกินมานิดหน่อยนะแล้วก็หน้ากากด้วยนะคะลืมเอาหน้ากากมาดีที่สถานีรถไฟยังพอมีขายเนี่ยไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนคือรถเรานะตอนนี้พวกเราก็ถึงที่ฮัมบูร์กแล้วนะคะโนแมนกำลังหาร้านเบเกอรี่เพื่อที่เราจะได้ไปนั่งกินอาหารเช้ากันนะกาแฟด้วยนะคะไปค่ะหาที่ตำเหมือนเดิมนะตำมือถือก็เป็นร้านนี้เลยนะคะที่เราจะมาดูรถโนมันบอกว่าน่าจะเป็นรถคันนี้นะคะที่เราตั้งใจมาดูเสร็จจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นอีกนะเราดูเอาไว้หลายที่นะคะเรามาก่อนเวลาประมาณ40นาทีก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคะเรานัดเวลาเอาไว้10โมงเช้าแล้วก็จะทดลองขับด้วยโนแมนบอกสีนี้ก็สวยนะแต่ว่าคือส่วนตัวนี้ชอบสีนี้มากกว่านะคะแต่ว่าคือถ้าราคามันสมเหตุสมผลอะเราก็ต้องเอาอะเนาะจริงๆแล้วโนแมนเขาชอบคันนี้นะคะคือเขาชอบไฟเขาชอบคือเขาโอเคทุกอย่างเลยนะทีนี้ก็รอดูราคานะคะแล้วก็รอตัดสินใจโนแมนดูสไตล์แบบแวนนิดว่าศูนย์รถที่นี่ใหญ่นะก็คือมีตั้งแต่ข้างหน้านะคะยาวมาถึงนี่เลยแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมืออีกนะเนี่ยตรงนี้เดินเข้าไปเดี๋ยวเราต้องเข้าไปติดต่อตรงนี้นะคะแต่ว่าเรามีเวลาเนาะก็มาเดินเล่นรอบๆก่อนอุ่นวิฟุสติรู้สึกดีก็ดูโอเคนะคือเสียงมันเบาเนาะไม่ดังเหมือนรถของเรานะคะแล้วก็สูงด้วยคือนิดไม่อยากถ่ายสูงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นป้ายทะเบียนรถคนอื่นเขานะคะก็เลยนี่แหละถ่ายข้างในโดยรวมแล้วโอเคอยู่นะคะคือนิดแล้วแต่โนแมนเลยนะชอบอันไหนคันไหนก็ตามใจเขานะคะเพราะไม่ใช่รถนิดอยู่แล้วเนาะขอแค่แบบว่ากว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะก็พอไม่พังโนมันลองเปิดปิดดูเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรแบบใหม่ๆเนาะเพราะรถคันเก่าเราไม่มีนะคะข้างบนเปิดได้มีปุ่มปรับฟิโอน่ากับน้องซาร่าน่าจะชอบอะโนมันเขาต้องลองกดลองปรับดูนะเพราะว่ายังใหม่สำหรับเราจะฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยต้องตรงนี้นะซีดีต้องใส่เขาเรียกว่าซิมคาร์ดหรือเปล่าสำหรับนาวีเครื่องบอกทางอะไรเงี้ยจอดข้างทางนะจะได้เรียนรู้เขาให้เวลาเรา1ชั่วโมงนะคะสำหรับการทดลองขับรถลองขยับจะดูที่กว้างอยู่นะโอเคเลยอะที่กว้างใช้ได้
wir schlafen hier drin. ลองปรับเป็นแบบนอนเพราะว่าเราชอบไปแคมปิ้งแบบนอนในรถอะแต่ว่าก็เคยทำแค่ครั้งเดียวนะคะแต่จริงๆนี่ชอบนะสนุกดีนะคะคันนี้น่าจะสะดวกกว่าด้วยซ้ำหนูมันบอกทดลองนอนดูเลย ได้ไหมya nach vorne schieben ein bisschen okay นะก็ถือว่าส่วนรวมโดยรวมโนแมนชอบอยู่นะคะคันนี้ในนักนี่มาทรัสเซคอมโนคุนตัสิงชนติเซียนต้องเอาฟูกมาปูอีกอะมันคือมันก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะประมาณคืบหนึ่งโอเคพอแล้วปะที่นั่งสำหรับหลังรถเนี่ยตรงนี้สามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้ทำให้เรามีพื้นที่ข้างหลังได้เยอะขึ้นนะคะเห็นไหมโนมันขยับโอเคเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการก็คือใส่ของได้เยอะจุใจโนมันเขาทดลองคือเราอยากรู้มันจะแบบมีที่กว้างขนาดไหนนะก็เลยแบบต้องลองเนี่ยที่นั่งสำหรับเด็กๆนะคะเลื่อนมาได้แต่ว่าตรงนี้มันก็จะติดนิดนึงนะแต่ว่านิดก็สามารถขยับไปข้างหน้าได้อีกนะคะมันก็จะทำให้เรามีพื้นที่กว้างขึ้นนะแล้วตรงนี้ปรับได้ด้วยนะคะก็คือเอ็นมาข้างหน้าปรับไปข้างหลังแบบนอนอะไรเงี้ยแต่ว่ารถเก่าเราอ่ะ BM อ่ะมันทำไม่ได้นะอันนี้คือมันเป็นแบบรุ่นใหม่ขึ้นนะเนาะมันทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะโอเคเลยชอบโอเคพวกเราลองรถเสร็จแล้วทีนี้ก็จะขับรถเอาไปส่งเขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งหนูมันบอกว่าอีกที่หนึ่งก็คือรถจะสามารถทำได้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะคะถึงแล้วและนี่ก็คือโรงแรมของเรานะคะที่หนูมันเขาจองไว้คือนิดเห็นข้างนอกปุ๊บนิดรู้เลยนะเพราะว่าดูสวยมากนะคะดูเป็นเอกลักษณ์แล้วนี่ก็คือห้องพักของเราเตียงนอนดูสวยนะเขาจัดคือแบบมันเป็นระเบียบอะตรงนี้วางของเอาไว้โนมันเข้าห้องน้ำไปแล้วนะคะมีตู้ใส่เสื้อผ้าเราคงไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเรามีของมานิดเดียวเองนะคะห้องก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะสำหรับ130ยูโรนะคะต่อ1คืนสำหรับ2คนก็โอเคเลยนะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ตรงนู้นนะคะแต่ไม่มีตู้เย็นนะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยเราเสียประมาณทั้งหมดนะรวม135ยูโรนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เสียค่าคูลทัวร์เนาะก็คือแบบธรรมชาติเนาะรักษาธรรมชาติอะไรเงี้ย4ยูโรเศษนะคะดูแล้วโนเมนเขาถูกใจคันนี้มากๆเลยนะคะสรุปคิดว่าน่าจะเอาคันนี้นะเพราะว่าราคาถูกกว่าด้วยนะคะแล้วก็เราซื้อต่อจากคนที่เขาใช้งานจริงๆอะไม่เหมือนที่อู่เราก็จะเสียค่ามีค่าในหน้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะเขาก็จะคิดบวกเพิ่มนะคะแต่เนี้ยถือว่าราคาดีมากเลยนะแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็กิโลเมตรยังไม่เยอะแล้วก็ข้างหลังอ่ะสามารถแบบเปิดปิดแบบกดปุ่มแล้วก็เปิดได้เลยสรุปเราเอารถคันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อู่ซ่อมรถเรามาเอารอสำหรับหน้าหนาวนะสำหรับขับบนหิมะนะคะอันนี้จะเป็นรอรถสำหรับหน้าร้อนก็เขาแถมให้ด้วยนะฟรีเลยนะคะสรุปแล้วเราเอารถคันนี้นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เซ็นสัญญาเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือลูกชายคนที่จะมาเซ็นสัญญากับเราไม่ว่างนะคะเพราะทำงานอยู่แต่ว่าวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะก็คือนัดเจอกันนะคะหลังทานอาหารเช้าเสร็จก็คือเราต้องรีบตื่นแต่เช้าเลยอะ7โมงเช้าทานอาหารเช้าแล้วก็ออกมาเลยนะคะคือเช็คเอาท์เลยส่วนเงินก็เหมือนกันนะก็คือพอเราเซ็นเอกสารเสร็จก็โอนเงินนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเที่ยวต่อหรือเปล่านะแต่ยังไงต้องกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้ข้างหน้าเป็นโรงแรมของเราเมื่อกี้โนแมนเขาอาบน้ำแล้วนะตอนนี้ตานิดบ้างนะคะนิดจะอาบน้ำบ้างละเหนื่อยมากเลยนิดอาบน้ำเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำโนแมนบอกว่านิดเขาให้เราไปเอารถได้เลยนะนิดถามเอ้าไหนคุยกับเจ้าของรถก็คือเป็นพ่อเขานะคะคือเราไปดูรถกับลูกนะแต่ว่าเราคุยโทรศัพท์กับพ่อเขาแล้วก็แบบขอต่อราคาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย
คือคุยไปคุยมาโนแมนบอกเหมือนเขากลัวว่าเราแบบจะไม่ยอมจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยนะโนแมนก็บอกเออไม่ต้องกลัวหรอกเราเป็นครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นครอบครัวจริงๆเขาก็กลัวเราจะโกงอะเนาะสรุปโนแมนก็เลยแบบโอนให้เลยพอมาถึงที่พักปุ๊บโอนให้เลยเขาก็เลยแบบโนแมนโทรไปถามเงินเข้าหรือยังเช็คดูหน่อยซิเขาก็เช็คดูบอกเงินเข้าแล้ว คือเร็วนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือเมื่อช่วงเช้าโนแมนโทรไปหาธนาคารไงแล้วบอกให้ธนาคารเขาเปิดสามารถโอนเงินได้อะไรเงี้ยงบประมาณ 30,000 ก็คือจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะเราจะต้องโทรไปแจ้งธนาคารก่อนที่เยอรมันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่งั้นคืออยู่ๆจะโอนแค่แบบ1,000น่าจะได้นะ2,000เนี้ยก็คือไม่ได้แล้วนะก็คือจะต้องโทรไปบอกธนาคารนะคะครั้งนี้เป็นเงินที่เยอะเนาะเราก็โทรไปบอกก่อนว่าประมาณ 30,000 นะก็คือจะมีการโอนซื้อรถอะไรเงี้ยก็บอกเขานะคะสรุปโนแมนก็ไม่กลัวเหมือนกันนะคือใจกล้าบ้าบิ่นนิดกลัวนะเพราะนิดอยากให้ยื่นหมูยื่นแมวมากกว่าแต่ว่าโนแมนเขาก็แบบเพื่อความสบายใจของตาเรียกตาดีกว่านะเพราะว่าเขาเกษียณแล้วนะคะหรือว่าลุงอะเนาะก็เลยโอนให้เขาก็โอเคบอกให้เราไปเอารถสรุปโนแมนบอกว่าที่เนี่ยที่โรงแรมที่เราอยู่อะไม่มีที่จอดรถก็คือถ้าไปเอามามันก็ลำบากเราก็ต้องเอาไปจอดที่อื่นเดี๋ยวก็กลัวนะก็เลยโอเคยังไม่ไปเอานะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เช้านัดกันประมาณ8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งก็คือเราจะต้องตื่นตั้ง6โมงครึ่งแล้วก็กินอาหารเช้าตอน7โมงเช้าเพราะว่าอาหารเช้าอะเริ่มทาน7โมงเช้าได้อะไรเงี้ยแล้วก็รีบออกจากที่นี่เลยเช็คเอาท์เลยแล้วก็ไปเอารถพอไปเอารถเสร็จก็คือจะไปไหนต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็เรื่องรอรถยนต์อะก็คือสำหรับหน้าหนาวเอาไม่ได้นะเขาบอกต้องจองก่อนต้องทำเทมีนก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเอาอยู่ไปเอาเลยไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นธนาคารเก็บรอรถยนต์อะรับฝากอะไรประมาณนี้ก็คือเขาจะมีที่เก็บโดยตรงเพราะว่าในเมืองใหญ่อะส่วนใหญ่แล้วคนอยู่อพาร์ตเมนต์จะไม่ค่อยมีที่เก็บห่วงยางรถยนต์นะไม่ใช่ห่วงยางนั่นแหละสรุปเลยต้องโทรแจ้งก่อนแล้วเขาบอกช้าสุดก็วันจันทร์แล้วถ้าแบบคือเราไม่อยู่แล้วไงวันจันทร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องส่งไปแล้วส่งไปค่าส่งแพงหนูมันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นรออีกประมาณสัก 2-3 เดือนอะไรเงี้ยรอมีเวลารอมาเยี่ยมตากับยายหรือปู่กับย่ายายไม่อยู่แล้วเนาะมาเยี่ยมตาหรือแม่ก็ปู่กับย่าแล้วก็จะผ่านมาแล้วก็จะแวะเมาทางนี้อะไรเงี้ยก็คือเขามีเวลาให้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะสำหรับรอรถยนต์เพราะว่ามันจะมีระยะเวลาการฝากอยู่ว่าฝากได้จนถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็นั่นแหละหนูมันก็ตัดสินใจแล้วนะคะสรุปเงินอะไปแล้วนะแต่ว่ารถอะยังไม่มาแล้วก็สัญญาก็ยังไม่ได้เซ็นคือสุดๆนะโนแมนแต่ว่าเราก็คุยกันคือมีเอกสารเป็นรูปถ่ายนะการโอนเงินนู่นเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่คือมันจะไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยนะที่เนี่ยที่เมืองไทยอะแค่โอนเงินเข้าบัญชีผิดอันนี้ดูจากข่าวนะแค่โอนผิดแล้วจะเรียกเงินคืนอะยังไม่ได้เลยอะคืองงมากนะดูข่าวแล้วแบบคือจนเขาไปใช้จนหมดอะไม่สามารถตามเงินตัวเองคืนได้อ่ะแต่ที่เยอรมันอ่ะคือนิดเคยโอนเงินให้เพื่อนซื้อทองอ่ะ600ยูโรอ่ะแล้วธนาคารโทรมาแจ้งคุณโอนเงินผิดหรือเปล่าคือเงินน่ะมันไปเข้าธนาคารที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบฟอกเงินเป็นแบบว่าเป็นธนาคารต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนนิดเขานี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะแต่ธนาคารเขาโทรมาเตือนไงความว่าเรากลัวเราบอกโอเคระงับไว้เลยนะไม่ต้องโอนเนี่ยคือมันดีอย่างนี้นะที่เยอรมันอ่ะแล้วนี้ก็เลยแบบโอเคคุยกับเพื่อนแล้วก็โอนเงินให้เพื่อนแต่ว่าขอเป็นธนาคารที่เยอรมันคือถ้าเป็นธนาคารที่อื่นนิดไม่เอานี่บอกเงี้ยไม่งั้นก็ไม่ซื้อสรุปเพื่อนก็ยอมนะนี่แหละมันแบบเนาะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกธนาคารก็ได้เนาะที่เมืองไทยอันนี้พูดเล่าสู่กันฟังนะคะเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเสร็จจากนี่นะคะนิดอาบน้ำไม่ได้ใดผมนะเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะที่ร้านอาหารส่วนนุ่มมันก็เข้าห้องน้ำอยู่อาบน้ำรอบสองเรียบร้อยนะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรูรถต่อเนาะ